อย่างตัวแรกเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านใช่ครับคือเป็นบอลด่างใช่ไหมเก่งเป็นบอลด่างเป็นบอลด่างเนาะเศรษฐีพันล้านเนาะใช่ครับก็ชื่อลายก็จะเป็นประมาณนี้ลายมีกี่สีมันมีหลายลายหรอมันแล้วแต่คือบอลแต่ละตัวมันจะมีความพิเศษไม่เหมือนกันเลยของแต่ละต้นของแต่ละต้นเลยนะของแต่ละต้นนี่คือแบบแต่ละต้นเลยบางต้นก็ฮาร์ปบางต้นก็ลายออกกระจายใช่มันมีเอกลักษณ์ของเขาครับอย่างนี้เศรษฐีพันล้านนะคะพันล้านสวนชื่นเจริญสวนชื่นเจริญใช่ไหมคะตัวต่อไปอย่างตัวนี้อันนี้คือเมืองเกาะเกตนะคะแต่ตอนนี้เขาเขียวเขาเขียวใช่ตอนแรกเขาขาวทั้งใบอยู่แล้วก็ฮาร์ฟใบนึงแต่ไม่เป็นไรเราเลี้ยงเอาหัวเราเลี้ยงเอาหัวนะคะเพราะว่าพี่เคยรู้มาอยู่ว่าถ้าเกิดว่าผ่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็กลับมาด่างเขียวก็ดีครับมันจะได้โตไวจะได้โตไวใช่เพราะว่าเราไม่ได้เอาไปขายที่ไหนอยู่แล้วนี่นะคะคือข้อดีว่าถึงจะยังไม่เต็มเนาะแต่ว่าเขียวดีเพราะว่าจะได้โตไวเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาด่างใช่เขาดังมาก่อนอยู่แล้วครับโอเคนี่ตัวต่อมาเลยครับผมH74ครับ H74โอ้ยสวยสวยคูบิดน่าจะเป็นส่วนนพดลครับโอเคลายประมาณนี้มีทั้งหมดกี่สีคือ7สีตามชื่อเลยไหมไม่ครับเขาตั้งชื่อ H74แต่ผมไม่รู้ที่มาที่ไปเหมือนกันใช่ก็จะเป็นบอลแบบตอนเรียกกับพื้นเขียวเนาะพื้นเขียวถ้าด่างก็คือจะมีติดด่างบางต้นไม่ด่างก็เขียวแต่ถึงเขียวก็สวยนะต้นเนี้ยพอโตขึ้นมาหน่อยเขาก็จะเริ่มกัดลายเหมือนพวกไก่ที่เวลากัดลายครับสวยสวยสวยมากเลยกัดเยอะกัดสวยโอเคอีก2ตัวที่คุณเก่งเขาแนะนำนะคะก็จะมีตัวนี้อ่ะยอดมงกุฎยอดมงกุฎนี่ใบแบบผมเลี้ยงหลุดเขียวอีกแล้วหลุดเขียวนะคะแต่ว่านี่นี่ก็ยังนี่ไงแต่หลุดใหม่ดังถ้าเก็บแม่พันธุ์ก็ต้องเอาหาดังๆหน่อยครับแต่หลุดใหม่ก็ขาวอยู่โอเคยอดมงกุฎยอดมงกุฎผมไม่รู้ว่าที่ไหนบิดใช่ไม่แน่ใจสถานที่เนาะผมไม่ได้ศึกษาเลยโอเคอีกตัวนึงเลยนะคะเทพอักษราขอนำเสนอค่ะอาจารย์ปออาจารย์ปอเนาะปิดราคานิดนึงราคาไม่ขายราคาไม่ขายราคาไม่ขายด้วยอาจารย์ปออันเนี้ยจริงๆลูกต้นนี้ก็คือเป็นลูกของไม้ที่อาจารย์ปอแบ่งมาให้รอครับเพราะว่าผมเคยเข้าเพจไปแจกกระเป๋าแล้วอาจารย์อยากได้ผมก็เลยส่งให้อาจารย์เลยส่งต้นไม้มาให้ผมก็ไม่รู้แต่ก่อนผมเลี้ยงบอลป่านี่แหละผมก็ว่าวิบอลอะไรอ่ะดวงสมพงษ์อาจารย์แหละน้องสมพงษ์ขอบคุณอาจารย์ด้วยนี่ก็มีไม้พันธุ์ดีๆพ่ออาจารย์นี่นี่นี่นะคะเทพอักษราก็ขอบคุณน้องเก่งมากเลยนะคะสำหรับบอลสีทั้ง5ตัวนะคะที่แนะนำให้พี่ๆเพื่อนๆเขาเก็บกันเนาะส่วนมากเขาก็จะเก็บกันมีเกือบหมดแล้วแหละคนเล่นใช่มันจะเป็นแบบ5มาตรฐานที่คนรู้จักคนรู้จักนี่นี่นะคะของบอลสีบ้านพุ่มไม้นะคะขอบคุณน้องเก่งมากๆเลยค่ะส